ทะหน่อยถือข้าวปัสสกาไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสัตว์สาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบแต่ก็ให้ลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะพึ่งคืนจงประกาศข่าวอนาจักรพระเจ้ากีสตาจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์าจากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนละก้าวไปตามไปเราวิญญาณก้าวปราศรีเขาจงลุกขึ้นมาเถิดสบายดีพี่น้องอีกทีหนึ่งในวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันที่16ที่พวกเราพบกันนี่ในมื้อนี้เขาจะบึงน้ำกันในพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ7การเป็นบุตรและหรือการเป็นทาสเขาสิบึงเรื่องนี้ฉันจะขออ่านจากพระคัมภีร์ของพระเจ้าในคาลาเตียบท4ข้อ6ข้อ7นั่นพี่น้องติดตามเนาะขออ่านและเพราะเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์จึงทรงใส่พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของพวกเฮาแล้วห้องว่าอับบาคือพระบิดาเจ้าเหตุฉะนั้นเพราะโดยพระเจ้าพวกเจ้าจึงบ่เป็นข่อยขาดต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วก็เป็นเจ้าของมรดกด้วยเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนเฮาจะฟังพระคำของพระเจ้ารวมกันขอเชิญพี่น้องรวมใจพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายมุทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษสำหรับคนสอบธรรมที่ให้ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่เป็นผู้รับมรดกของพระองค์วันนี้พวกข้าในต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญพระองค์ได้เปิดตาใจภายในของพวกข้าในทุกคนที่กำลังหลับฟังรายการอยู่เวลานี้ให้ได้รับอภรรได้รับการเปิดเผยเพื่อให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องที่สำคัญยิ่งเนาะในชีวิตของเฮาเฮาเป็นบุตรบ่แม่นเป็นทาสจากพระคัมภีร์คาลาเตียบท4ข้อ6ข้อ7นั่นและเฮาสิมาเบิ่งเนาะคริสเตียนทุกคนมีฐานะใหม่ฐานะนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและคนที่เป็นทาสต่างกันอย่างไรคนที่เป็นทาสนั้นคือผู้ที่ยังอยู่ผู้ที่ยังบ่ได้รับการไถ่จากบาปกรรมบ่ได้รับการไถ่จากการสาปแช่งหรือยังตกอยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจอันนี้พระคัมภีร์เอิ้นว่าเป็นทาสทาสของบาปกรรมธาตุของการสาปแช่งและธาตุของมารซาตานและผีปีศาจเฮาสิเบิ่งผู้เป็นธาตุตามพระคัมภีร์คือเนาะได้เนาะถ้าเฮาเบิ่งในพระธรรมโรมบท3ข้อ23มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนบาปและขาดจากพระรัศมีของพระเจ้ารัศมีของพระเจ้านั้นแม่นอีหยังแม่นชีวิตของพระเจ้าพี่น้องที่ฮะพระเจ้าบอกว่าทุกคนมีบาปกรรมทุกคนคนในโลกนี้และขาดจากชีวิตของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้านั้นแม่นชีวิตอะไรชีวิตของพระเจ้านั้นแม่นชีวิตเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรทางว่าชีวิตที่บ่มีความว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ่มีอายุสังขารตายบ่เป็น
และร่วมสุขเสาบ่มีเป็นชีวิตทั้งสั้นแหละแต่ชีวิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชอำนาจเนาะหมายความบ่ตกอยู่ใต้การสับแสงบ่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานเนาะใน1ยูฮันบท5เก่านั้นอันนี้แม่นชีวิตของพระเจ้าแต่คนมนุษย์ทุกคนก็ตกอยู่ใต้อำนาจของการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมเพิ่นจึงเอื้อนว่าเป็นทาสสิ่งหนึ่งสำหรับคนที่มีบาปกรรมน่ะคือต้องตายมีอายุสังขารตายแล้วยังบ่แล้วเด้ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกอเวจีในลมบุทุกข์ของซาซามเพิ่นก็บอกว่าค่าจ้างของความบาปน่ะคือความตายความตายเขาเนี่ยแม่นผลของบาปกรรมพี่น้องในโลกนี้คนทั้งหลายตอบคำถามนี้บ่ได้ว่าเป็นมนุษย์นั้นเป็นยังต้องตายเฮาต้องตายมีในพระคัมภีร์คำของพระเจ้าตอบให้เฮาว่าเฮาต้องตายเพราะย้อนบาปกรรมย้อนบาปกรรมเฮาจึงต้องตายดังนั้นเมื่อยังอยู่ในโลกนี้ชีวิตเฮานอกจากตกอยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมแล้วเขาก็ตกอยู่ใต้กับอำนาจการสาบแสงเมื่อมีบาปกรรมการสาบแสงเข้ามาการสาบแสงนั้นเป็นอย่างคืออายุสังขารการเจ็บป่วยและในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจทั้งหลายในโลกนี้อันนั้นเป็นชีวิตของคนที่เป็นทาสแล้วมาเบิ่งเนาะสิทธิพิเศษของผู้เป็นลูกของพระเจ้าผู้เป็นลูกอันนี้บ่เป็นทาสเมื่อเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกได้แนวใดทุกคนที่ได้รับการไถ่จากบาปกรรมก็ได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าในหนังสือยูฮันบทหนึ่งข้อ12พี่น้องชื่อใดเนาะได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อเฮากลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในคาลาเทียบทที่4ที่เฮาอ่านนํากันเมื่อกี้นี้เพิ่นว่าเฮาสามารถเอื้อนพระเจ้าว่าอับบาอันนี้เป็นภาษาฮีบรูหรือพระบิดาเจ้าของตนอยู่ในข้อ6เนาะน้องเฮาได้เป็นบุตรเลยได้เฮาได้รับการไถ่เฮาจึงสามารถเป็นบุตรเมื่อเฮาเป็นบุตรแหละเฮาสามารถห้องพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่น่ะว่าพระเจ้าเฮาเป็นบนพระเจ้าแล้วล่ะแต่เป็นพระบิดาเป็นอับบาของเฮาแต่นอกจากนั้นอยู่ในข้อ7เฮาเห็นหยังในข้อ7เพิ่นว่าเฮาเป็นเจ้าของมรดกด้วยมรดกเฮาอาจบ่ได้เฮ็ดหยังในโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าขอเมื่อเฮามาเป็นลูกแหละเพิ่นก็แบ่งมรดกให้เฮาเฮามีสิทธิ์ในมรดกมรดกมีอีหยังแดอันนี้สําคัญเด้หลายคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเลยบ่เชื่อในเรื่องนี้เฮาคิดว่าเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาก็วิจักบาปกรรมแหละก็วิจารณ์นรกอเวจีก็ได้ไปสวรรค์ก็คือแต่เท่านั้นมรดกที่เฮาได้รับในฐานะเป็นบุตรอันตมิตรพี่น้องคือความสอบธรรมอยู่เด้อทุกคนที่ต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าได้รับมรดกอันตมิตรคือเป็นผู้สอบธรรมบ่มีบาปกรรมตายไปแล้วบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกอเวจีเฮาได้เกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้เฮียนนํากันแล้วหลายต่อหลายมาแล้วว่า2โครินธ์บท5ข้อ10ก็บอกเฮาดังนั้นเนาะว่าเขาเป็นคนสอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่สองสิ่งที่คักที่สุดนั่นคือจิตวิญญาณของเขาเมื่อก่อนนั่นก็เต็มไปด้วยสิ่งซัวห้ายความบาปพระเจ้าได้สั่งขึ้นมาจิตวิญญาณนั่นจิตวิญญาณอันนั้นแมนต้นโตของเขาแท้ๆแมนชีวิตของเขาแท้ๆพระเจ้าได้สั่งใหม่ในเขาและเฮ็ดให้เป็นบ้านบอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาสถิตอยู่พี่น้องคักอลีอันนี้เนาะสรุปความว่าในใดสรุปความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดให้ผู้ที่มีบาปกรรมนั้นได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าการกระทําอันนี้แหละเขาเอิ้นว่าข่าวประเสริฐการกระทําอันนี้เป็นข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐอันนี้แหละที่พระเจ้าอยากให้เขาเอาออกไปให้คนอื่นๆในโลกนี้เพื่อให้คนเหล่านั้นได้วิทยาการเป็นทาสและได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องที่รักเขาสิบ่เบิ่งรูปที่พี่น้องเคยเห็นแล้วเนาะโลกมนุษย์อยู่ใต้บาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาบแสงและอยู่ใต้อำนาจมารให้แต่ย้อนการไถ่ของพระเยซูนั้น
เฮาก็ได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไถของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เพิ่นเอิ้นหยังในภาษาพังพีเพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณนี่เป็นของขวัญที่พระเจ้ามาจากพระเจ้าที่เฮาบ่สมควรได้รับแต่พระเจ้าประทานให้ล่าเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผ่นกันไถของเพิ่นแต่อันนี้แม่นข่าวประเสริฐพี่น้องของสวรรค์อันนี้แหละที่เฮาพระเจ้าให้เฮาเอาออกไปให้คนอื่นเนาะเมื่อเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วสิ่งซัวหายบ่สามารถแตะต้องเฮาได้เฮาได้ถึกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าคือกันกับพี่น้องเห็นในรูปในเวลานี้เนาะเฮาย้ายเลยย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดในโลกนี้ในโลกวิญญาณได้อันนี้เฮาบ่เรื่องกายภาพเพราะยังอยู่ในโลกนี่แหละแต่ในด้านจิตวิญญาณเฮาได้ย้ายเลยจากอาณาจักรแห่งความมืดนั้นเข้าไปอยู่ในอาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าฉะนั้นทั้งด้านจิตวิญญาณแล้วมารซาตานผีปีศาจที่อยู่ในโลกวิญญาณนั้นบ่สามารถแตะต้องเฮาได้และเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าเนาะทีมไทยพวกเฮานั้นแม่นอีหยังเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้านั้นคือนํามนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าเป้าหมายสูงสุดอะพี่น้องก็จื้อได้เนาะรูปที่อาจารย์เอาให้เบิ่งแล้วพระเจ้าอยากให้มนุษย์กลับคืนไปอยู่บ้านรวมกันกับพระเจ้าบนนั้นเอิ้นชื่อว่าแม่นหยังฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เนาะอยู่ในพันธมิตรบทที่11ข้อที่1ข้อที่3นะพี่น้องพี่น้องจื้อได้อันนี้เฮาสิผ่านไปไวๆเนาะและแต่ขณะที่ผู้สอบธรรมยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่พี่น้องพระเจ้าก็อยากให้เขาได้สมสืนยินดีกับมรดกที่เขาได้รับนะหลายคนเป็นคริสเตียนแต่บ่เคยฮู้เลยว่าตัวเองได้รับมรดกและบ่ยังบ่มีความสมสืนยินดีเป็นมีชีวิตอะไรก็ยังมีชีวิตอยู่คือเก่าเอาสิมาเบิ่งว่าเขาได้อย่างเนาะหลังจากเขาเป็นคนสอบธรรมแล้วพระเจ้าเขามาอยู่พระเจ้าได้สร้างจิตวิญญาณของเขาและพระเจ้าได้เขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเขาพระเจ้าที่สถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเอิ้นว่าชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่การเฮาสิเบิ่งด้วยตาเปล่าเฮาบ่เห็นเนาะแต่ในโลกวิญญาณนี่เฮาสัมผัสเพิ่นได้เพิ่นจะเขาอยู่นําผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นพระเจ้าพี่น้องเป็นผู้เดียวแหละเขาอยู่นั้นทุกคนในเวลาเดียวกันได้อันนี้มันต่างกับผีเด้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่ผีนี่บ่สามารถเขาอยู่กับทุกคนได้ในเวลาเดียวกันถ้าผีอยู่อย่างจันนี่มันบ่สามารถไปช่วยคนอยู่สวรรค์เขตได้หรือช่วยคนอยู่หลวงพระบางได้ต้องไปพึ่งผีอยู่หลวงพระบางถ้าผีอยู่เวียงจันนี่มันสิไปหลวงพระบางมันต้องไปขออนุญาตผีอยู่หลวงพระบางมันบ่มีอำนาจที่จะอยู่ทุกบ่อนในเวลาเดียวกันพี่เนาะแม้แต่ซาตานมันบ่สามารถอยู่ทุกบ่อนในเวลามันอยู่บ่อนใดมันก็อยู่บ่อนนั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่สามารถอยู่ทุกทีทุกบ่อนในเวลาเดียวกันอยู่กับทุกคนที่เชื่อเขาได้รับสิทธิ์กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตของพระเจ้าอันนี้แม้นฐานะใหม่ของเขาฐานะที่เป็นบุตรเขามีชีวิตนิรันดรแต่เมื่อมีชีวิตนิรันดรแล้วเขาก็สามารถเสื่อมต่อกับพระเจ้าได้ในฐานะบุตรนั้นอันนี้ที่เฮาทั้งหลายก็ฮู้จักว่าเฮาเว้าแล้วกินนี่ว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ประทานให้เฮาล่าเฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังเลยบ่ต้องมีครูมีค่ายบ่ต้องเฮ็ดหยังพอเพียงแต่อ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยจริงแล้วนี่ก็เกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเนาะเป็นของขวัญจากพระเจ้าแต่เฮาเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เป็นพระคุณที่แถมให้ขนาดที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี่พี่น้องลองเบิ่งแม่บุตรนี่เขามีอย่างมีพระเจ้าอยู่นั้นมันต่างลีชีวิตที่เป็นบุตรนี่เขาได้รับสิทธิ์ได้รับชีวิตของพระเจ้าขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี่แต่ก็สามารถติดต่อกับพระเจ้าได้พิเศษลีได้พี่น้องชีวิตของพี่น้องเนาะพี่น้องต้องรู้จักเรื่องนี่แต่ดังนั้นถ้าเขามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาเลยสิ่งโซ่ให้บ่สามารถเหยียดมือเซาแต่ต้องเขาแต่หลายคนยังย่านกลัวสิ่งโซ่ให้ย่านกลัวอำนาจผีปีศาจย่านกลัวตัวสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี่บ่ชีวิตเฮาถึกยกง่ายแล้วเป็นอยู่นําพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์และพระองค์ได้ให้เฮาขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์และนั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระองค์ในโลกวิญญาณเฮานั่งแล้วพี่น้องเฮาสิเบิ่งต่อไปเนาะว่าหลังจากเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาได้ยังตื่มพี่น้องเฮาได้ชีวิตเหนือธรรมชาติแล้ว
กันดีพญาติครบเจริญหุ่งเครื่องครบอุดมสมบูรณ์ความหังมีที่พระเจ้านำมาไสยศาสตร์เหนือปัญหาต่างๆในชีวิตความสุขสินดีสันติสุขพระเจ้าภาพพรฝ่ายวิญญาณพระพรฝ่ายวิญญาณไปยังพระเจ้าฝ่ายวิญญาณเพราะว่ามันอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเป็นเอิ้นว่าพระพรฝ่ายวิญญาณพระเจ้าเอามาให้เฮาหมดแล้วแต่ว่าอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพระพรน่ะจะสําแดงออกในใดเฮาสิเบิ่งลูกหลายคนบ่เห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตบ่เขาบ่จักว่าสิเอาพระพรนั้นออกมาซึ่งเป็นมรดกของเขานั้นออกมาทํานองใดเขาบ่ฮู้เลยเนาะอันนี้คือเว้านั่นแหละให้พี่น้องจื้อว่าสิ่งนี้แม่นพระคุณของพระเจ้าแม่นของขวัญที่พระเจ้าให้เฮาแล้วแม่นมาทั้งข่าวประเสริฐทั้งนั้นพ่อฉะนั้นลูกของพระเจ้านี่จึงมีชีวิตที่ผูกพันกับข่าวประเสริฐมันสำคัญหลายเรื่องนี้เพราะสิเบิ่งเนาะมนุษย์หลังจากที่ได้รับเสื้อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทุกคนก็กำลังเดินอยู่ในทางแห่งชีวิตนิรันดรเดินกำลังเดินทางเขากำลังเดินทางอยู่นี่เขายังบ่ทันถึงเถื่อเนาะบนเขาได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วแต่ขณะที่อยู่ในเดินทางในโลกนี้เขาบ่อยู่ใต้อำนาจของบาปกรรมเบาอีกทีนึงบ่อยู่ใต้อำนาจการสาปแซงบ่อยู่ใต้อำนาจความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่เป็นนายเขาเขาจะบ่ตายตามกำหนดเขาจะตายตามกำหนดเขาจะบ่ตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นผมเจ็บไข้ได้ป่วยเฮ็ดหยังเขาบ่ได้พระพรของพระเจ้านี่คืออายุยืนยาวสุขภาพเข้มแข็งและบ่ตายก่อนกำหนดเว้าสะเพาะมันหายผีปีศาจเหล่านี้เนาะทันทีที่เขาเกิดเป็นลูกของพระเจ้ามันแตะต้องเขาบ่ได้มันแตะต้องเขาบ่ได้พี่น้องเขาสิมาเบิ่งอีกเนาะเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วมันยังเกิดขึ้นหลายคนเป็นบุตรของพระเจ้าเลยแต่บ่ฮู้สิทธิ์ของตนเองเขาสิมาเบิ่งพี่น้องจือเรื่องหนึ่งที่อาจารย์หมักอ่านอยู่ในลูกาบทที่15เรื่องลูกที่หลงเนาะอาจารย์จะโบเล่าเมื่อให้พี่น้องฟังมีแต่ว่ามีสองไอ้น้องน้องหันก็ออกไปเอามูลมรดกไปผ่านมืดแต่มืดขึ้นกลับคืนมาหาพ่อมาขอเป็นคนไส้ผมเพิ่นตกเป็นทาสแต่เพิ่นว่าเออก็สิมาเป็นทาสพ่อก็สิดีกว่าเป็นทาสผู้อื่นเนาะพบมาพอเห็นพี่น้องอาจารย์อยากเล่าเรื่องนี้พี่น้องฟังหน่อยนึงถึงว่าเขาจะหลงทางพระเจ้าก็ยังหักเขาอยู่ได้ผมหักเขาพระเจ้าพอเห็นลูกคนนั้นพอเห็นอย่างพอบ่ได้ถามอย่างมัดลูกสีสารภาพบ่สารภาพบ่สำคัญแลนไปเห็นลูกแลนไปกอดคอลูกโอ้จูบลูกแต่ไอเขาเอาเสื้องามๆมาเปลี่ยนเสื้อเก่าเสื้อเปื้อนๆนั่นเปลี่ยนออกเลยแล้วก็เอาแหวนมาซุบใส่มือแล้วก็สั่งคนใส่ว่าไปเอาโง่ตัวตุ้ยพี่มาขาสลองพอลูกเขาที่ได้ตายไปแล้วคืนมาเหมือนกันเลยในสวรรค์พี่น้องเมื่อคนที่ตกเป็นทาสได้กลับคืนมาในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าดีใจหลายแต่เขาจะกลับมาบ่ได้ถ้าบ่มีข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐจะสวยเขาให้เขากลับมาเนาะเมื่อเขากลับมาพระเจ้าดีใจหลายเหมือนลูกที่ลงนี่แหละแต่กูเป็นลูกแท้ๆบัดนี้ไอ้กุ๊กที่เป็นลูกแท้อยู่ในเฮือนแท้ๆเนาะมาต่อว่าพ่อเครียดบ่เข้าในเฮือนหน้ามืดฮ้ายว่าพ่อนี่บ่ยุติธรรมเว้ยไอ้น้องชายนี่มันผ่านทรัพย์สมบัติพ่อไปลิ้นแสผ่านสาวไปจ่ายน้ำโซพินี่มียังเงินค้ำก็ดิอีหยังมันมาเลยจังมันลิกินเลี้ยงต้อนรับมันด้วยเอาอยู่น้ำพอบ่เคยเอาแม่แต่ลูกแกะตัวนึงให้เพื่อส้มสื่อนี้ดีกับหมู่ครูบ่เคยเลยพี่น้องเบิ่งคำพอตอบเนาะเอาเห็นในลูกาบทที่15ข้อ29เพิ่นเป็นบุตรแต่เพิ่นบ่ได้ส้มสื่อนี้ดีในมรดกที่ตนเองพ่อเพิ่นตอบได้ใดเนาะพ่อเพิ่นตอบว่าลูกเอ้ยเป็นหยังเจ้าถูกใจเจ้าเป็นเจ้าของมรดกทุกสิ่งที่พ่อมีเป็นของเจ้าทั้งหมดเจ้าคือบ่เอาไปกินเจ้าจะกินหยังเจ้าก็กินเจ้าเห็นหยังพี่น้องอาจารย์มาอ่านเรื่องผู้นี้เหมือนคริสเตียนหลายคนยังเป็นเหมือนลูกไส้โคของพ่อผู้นี้มรดกเป็นของตัวเองแต่บ่ได้สมสืนยินดีบ่จักและบ่เชื่อว่ามรดกเป็นของตัวเองบ่จักว่าตัวเองเป็นลูกแท้ๆแต่เจ้าของมรดกคริสเตียนหลายคน
ถึงว่าบ่เป็นทาสบาปกรรมบ่เป็นทาสแต่เป็นทาสความคิดเนาะจิตใจเขาบอดความเข้าใจบ่เข้าใจเลยว่าตัวเองเป็นลูกเป็นผู้รับมรดกดังนั้นชีวิตเขาก็บ่สู่เห็นพระพรบ่เห็นพระคุณของพระเจ้าปรากฏบ่เห็นฤทธิ์เดชอันเหนือธรรมชาติปรากฏในชีวิตเมื่อเจ็บป่วยเขาก็ย่านห้องหาพระเจ้าซวยแดเขาหน่อยสิตายแหละเนาะหรือว่าขาดเขินเขาก็วุ่นวายเขาบ่เชื่อว่าพระเจ้าเอามรดกให้เขาเลยพี่น้องหน้าที่เขาบ่ต้องเหมือนลูกกบคนนี้บ่ต้องนายุงนะเขาอยากกินแกะถั่วไรตูเขาเป็นเจ้าของมรดกเขาก็เอาไปกินสมสื่อนินดีพอบริวารหยังพอเอาให้เขาแล้วมรดกนั้นอยู่เป็นของลูกเป็นผู้คุ้มครองลูกไส้กกนี่แต่เล่าบ่ได้สมสินดีนำสิ่งที่พ่อเล่าบ่เชื่อในสิ่งที่พ่อมอบให้เราเหมือนคริสเตียนเฮาหลายคนบ่ได้เชื่อในพันธสัญญาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบให้เฮาเลยบ่เชื่อในพระพรฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าออกมาให้เฮาหมดเลยบ่เชื่อในการเยียวยาฤทธิ์เดชให้การเยียวยารักษาที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาหมดเลยเจ็บเป็นก็คิดว่าตัวเองสิตายบ่ได้เชื่อว่าตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดนั่นเนาะแต่เขาก็คิดเอาเองเป้าเอาเองแล้วก็ตัดสินใจพี่น้องไปหาแก้ไขชีวิตตัวเองด้วยวิธีของตนเองเนาะบางเถื่อการดำรงชีวิตของเขาเขาค้าขายเฮ็ดธุรกิจไม่ยังเนาะเขาก็ดิ้นรนและบ่ได้พึ่งพระเจ้าครบจริงพอของเฮานั่นเศรษฐกิจของพอของเฮาบ่มีหล่มจมจักเถื่อเฮาเฮ็ดได้ได้สิบ่หล่มจมเนาะเพราะว่าแม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เฮาเจริญดีครับพี่น้องยื้อพระพรของพระเจ้าที่เขียนไว้เป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าเขียนไว้ตั้งแต่ใดในพระธรรมพระบัญญัติบทที่พี่น้องไปอ่านคืนเด้อ10 11 12 13 14พระเจ้าว่าหยังพระเจ้าว่าพระองค์ความปรารถนาพระองค์จะอวยพรให้เจ้าเจริญเฮ็ดหยังก็เจริญจะบ่ชิบหายเจ้าจะเป็นผู้นำในท่ามกลางคนทั้งหลายเจ้าจะบ่เป็นผู้ตามเจ้าจะบ่ติดหนี้ไผแต่คนอื่นจะกู้ยืมจากเจ้าแต่เขาจะส่งฝนลงมาถึงให้หน้าหัวสวนของเจ้าและมากผลปู่ของเจ้าจะเกิดมากอย่างบริบูรณ์เจ้าจะเห็นยังก็ตามเจ้าจะเจริญเจ้าจะบ่ชิบหายทักบ่พี่น้องเจ้าจะเป็นหัวบ่เป็นหางเจ้าจะเป็นผู้นำแต่บ่เป็นผู้ตามโอ้คักขนาดพี่น้องรู้จักบ่พระพรนั่นนี่พระเจ้าให้เฮาแหละแต่มันบ่ปรากฏย้อนยังมันบ่ปรากฏเฮาสิบ่เบิ่งหลายคริสเตียนหลายคนก็ดำเนินชีวิตเหมือนบ่ต่างหยังกับคนที่บ่เชื่อพระเจ้าคนที่บูชาพระเจ้าคนที่บริเป็นลูกยังตกอยู่แค่ไหนเป็นทาสทั้งๆที่พระเจ้าเอาให้เอาหมดแล้วแต่เขาขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่น้องมีหลายคนดอกได้หู้สิทธิ์และฐานะตนของตนแต่เขาเด็กเขาก็ได้เห็นพระพรฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่สำแดงในชีวิตของตนบ่ขาดเขาเห็นหยังเขาก็พบแต่พระคุณบ่ขาดเขาอุทิศอันที่หนึ่งชีวิตของพวกนี้ก็เขาสิเห็นนี่สองอย่างที่พี่น้องอย่าลืมเด้อเมื่อเขามาเป็นลูกของพระเจ้าเลยสิ่งตบิดที่พระเจ้าต้องการให้เฮาเฮ็ดคืออุทิศทุ่มเทชีวิตเอาใจใส่ในการมานมัสการพระเจ้าอันนี้แม่นพื้นฐานของพระพรอยู่ที่นั่นเฮาก็มีพระพรแหละถึงว่าพระพรนั้นจะบ่ยิ่งใหญ่เหมือนอันหนึ่งอีกที่จะเว้าต่อไปพระพรในการรับใช้เขาอุทิศชีวิตทุ่มเทเอาใจใส่ในการรับใช้ในการรับใช้นั้นเนาะพี่น้องจืออาจารย์จะว่าอีก2อย่างเมื่อเขาเป็นลูกของพระเจ้าเลยมีแต่2อย่างที่พระเจ้าอย่างเขาเห็น1นมัสการ2รับใส่พระเจ้าอยู่ในหนังสือมัทธายบท4ข้อ10อันรับใส่นี่แหละเขาต้องหูจักคักว่ารับใส่อีหยังท่านนมัสการต้องหูจักว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนพี่น้องพระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรทุกบ่อนที่พระเจ้าให้เฮานมัสการอย่าลืมเด้เมื่อพี่น้องเพียงแต่มาอุทิศชีวิตแต่หลายคนมาประเพณีเชื่อศาสนาเอาวันทิศคนบ่มาบวชแล้วคนบ่แม่นคริสเตียนต้องถือกับญาติอาจารย์เว้าเด้เขาบ่มาบวชบ่แม่น
าสิบ่เห็นพระพรพระเจ้าได้เขาให้เป็นนะเขาต้องอุทิศทุ่มเทไหมเขาบอกข่อยอยากมานมัสการพระเจ้าเพราะข่อยอันนี้เป็นเฮือนพ่อข่อยข่อยเป็นเจ้าของหลายคนมาโปรดเป็นแขกพี่น้องแต่เขามาเป็นแขกเขาสิบ่เห็นพระพรของพระเจ้าเขาสิบ่อิ่มเอิบด้วยสิ่งดีๆที่พระเจ้าอยากปั้นให้ลูกของพระเจ้านะเขาต้องรู้จักว่าเขาเป็นเจ้าของจะสิเป็นเหมือนลูกกกของพ่อคนนั้นที่รู้จักว่าตัวเองเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมรดกนะเขามาหูจักว่าคอยมาไปได้รับพระพรแน่คอยมาเมื่อนี้เพื่อมารับพระพรกับพ่อคอยเพราะว่าพ่อคอยสัญญาว่าต้องคอยย่างเขามาหนิพระเจ้าสิรับอวยพรคอยไปสิดีพญาติไปสิเห็นชีวิตคอยเจริญดีเนาะแล้วก็เฮ็ดในสิ่งที่พระเจ้านมัสการโดยสุดจิตสุดใจพี่น้องนมัสการหูจักบ่เฮ็ดจังได๋บ่แม่นมาแต่ห้องเพลงตบมืออธิษฐานกับมือฟังพระคำกับมือพี่น้องมันมี4อย่างในการนมัสการพี่น้องต้องชื่อเลยเนาะแน่นอนแหละอันที่1 นี่นมัสการพระเจ้าด้วยปากด้วยจิตใจด้วยเสียงเพลงอันเป็นการนมัสการพระเจ้าอันที่2เอาฟังพระคำพระเจ้าฟังพระคำพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าสิเปิดเผยอย่างสบายเฮาเนาะอันที่3เป็นการภาวนาอธิษฐานเนาะยกย่องพระเจ้าพระนามของพระเจ้าอันที่4จัดเตรียมวัตถุสิ่งของมาถวาย4อันนี้พี่น้องขาดบ่ได้คำนมัสการด้วยเต็มใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเฮามาอันนี้เป็นของพระเจ้าคืน1ส่วน10อย่าลืมถ้าพี่น้องคืนลืมเรื่องนี้พี่น้องก็มีปัญหาในการถวายในวันอาทิตย์นะมี2อย่างการถวายนั่นแม่นใน1โครินธ์บท16ข้อ2นั่นแม่นการถวายอันนั้นแต่การคืนนี่ที่เป็นของพระเจ้าที่เฮาเอามาคืนในทุกอาทิตย์นั่นคือ1ส่วน10ที่เฮาหาได้ทุกอย่างที่เฮาหาได้พระเจ้าพูดให้เฮาหาได้นั่น1ส่วนแม่นมาของพระเจ้าถ้าเฮาบ่เฮ็ดเฮาก็จะบ่เห็นพระพรที่พระเจ้าทรงเพราะว่าสิ่งนี้เป็นข้อกระแจที่จะไขพระพรจากจิตวิญญาณของเฮาให้ไหลออกมาในชีวิตเฮาพี่น้องเฮ็ดเถอะพี่น้องศีลเนาะพระพรนานาประการครับอันนั้นแหละมันอุทิศชีวิตและเฮ็ดตามนั้นแต่การรับใช้ในคริสตจักรรับใช้เพิ่นให้รับใช้หยังมีหยังจะสุภารับใช้ทั้งนอกเป็นต้นในโลกนี่ก็นําเอาข่าวประเสริฐออกไปเลยพี่น้องจะเป็นบําเหน็จอันใหญ่เนาะเขาจะเห็นบําเหน็จอันใหญ่มีส่วนในการขยายพระสง่าราศีของพระเจ้าและมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสวรรค์รับใช้เนาะนี่มีส่วนไหมครับว่าเริ่มจากการอธิษฐานภาวนาเพื่องานนี้เริ่มจากการถวายทรัพย์สินสิ่งของที่เฮามีประกอบส่วนในเรื่องนี้เริ่มจากบอนว่าเฮาออกไปเองนําเอาข่าวประเสริฐไปหาคนทั้งหลายอันนี้แม่นสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดเนาะและพระพรของพระเจ้าหลวงหลายไพมากสําหรับศีลของจดจําว่าพระพรทุกอย่างทั้งข่าวประเสริฐนี้พิลึกยิ่งใหญ่ถ้าอยากเห็นพระพรสําแดงเป็นปกติเฮาก็เฮ็ดเป็นปกติเนาะแล้วเฮามีชีวิตผูกพันพระพรทั้งข่าวประเสริฐใหญ่แท้ๆพี่น้องจื้อบ่ในฟิลิปปีบท4ข้อ17นั้นเพิ่นว่าบัญชีกําไรในบัญชีในธนาคารบ่ขาดกําไรเถื่อบัญชีในธนาคารจะบ่ขาดกําไรเถื่อกันผู้ใดบ่มีบัญชีของเฮาอยู่ในใส่กระเป๋าเฮาแหละพี่น้องจะบ่ขาดเงินกันมากๆบ่นี่กระเป๋าบ่ขาดเงินจักเทื่อนี่มีอยู่เสมอต้องการแล้วก็จกเอาในกระเป๋าแหละยกเอาในบัญชีเฮาแหละบ่ขาดกําไรก็คืออันที่2หลายคนก็เอาข้อนี้ข้อ19เนาะในฟิลิปปีบท4ครับหลายคนก็เอาข้อนี้ไปทองแล้วก็ไปเว้าอธิษฐานกับพระเจ้าเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าพระพรของพระเจ้าสําหรับเขาหน่อยคือพระเจ้าบ่ให้เขาหน่อยขาดเคินสิ่งใดพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เขาหน่อยขาดเคินอยู่น่ะจากทรัพย์อนุเครื่องบ่มีทางสิได้พี่น้องเว้า10เทื่อ20เทื่อสิไปถือศีลอดอาหารก็ไปเว้าอีกก็บ่ได้เพราะว่าพระพรตัวนี้มันมาทางข่าวประเสริฐถ้าบ่มีส่วนในข่าวประเสริฐแล้วบ่เห็นผู้เฮ็ดนําข่าวประเสริฐบ่ขอก็มาพี่น้องขาดคืนหยังพระเจ้าสิสัญญาประทานให้พี่น้องศีลสิเนาะพี่น้องที่ฮักชีวิตของเฮาไม่ของเฮาเอิ้นว่าชีวิตอาจารย์เคยเว้าแหละชีวิตที่ดีสุดยอดชีวิตที่ดีสุดยอดที่เฮาเสียไปในส่วนดีเด่นคืนมาพระเยซูคริสต์เจ้าเอาคืนมาให้เฮาเฮาเป็นลูกเป็นผู้รับมรดกแล้วเฮาบ่แม่นทาสพี่น้องเขาเป็นลูกเลยมรดกพระเจ้านำมาให้เขาแหละเข
เฮามีพันธสัญญาใหม่กับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่แต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นพระองค์ได้เอาทุกสิ่งที่เฮาเคยเสียไปนั้นมาให้แก่เฮาแต่พระองค์ได้เอามาใส่ในชีวิตของเฮาแล้วพี่น้องเจอนี่เฮาเป็นลูกเฮาบ่ได้เป็นทาสอีกแล้วเฮาเป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าแล้วได้รับแล้วได้พี่น้องแต่มีแต่เฮาเดินตามแผนการของพระองค์มรดกมันจะหลั่งไหลออกมาแต่พันธสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นพี่น้องอยากเห็นมรดกเกิดขึ้นเริ่มด้วยคุ้มเสือนี่แหละยิบยกเอายึดเอาพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นที่ตั้งเขาเป็นบุตรเทียนสำหรับพ่อและเป็นผู้รับมรดกจากพระเจ้าแล้วพี่น้องทุกอย่างพระเจ้าได้มาในสิ่งเท่าไหร่ถ้าเขาเสือยึดมันในพันธสัญญานั้นดำเนินชีวิตตามนั้นต้องจื้อว่าเขาได้คืนสู่ชีวิตที่ดีสุดยอดที่เขาเสียไปพระเจ้าเอาคืนมาแล้วชีวิตนั้นพบอยู่ในพันธสัญญาใหม่หรือว่าข่าวประเสริฐซึ่งพระเจ้าได้นำมามอบให้แก่ผู้สอบต่อฉะนั้นให้เขามีส่วนในข่าวประเสริฐถ้าชีวิตเขามีส่วนในข่าวประเสริฐเขาจะเห็นพระพรของพระเจ้าผ่านพันธสัญญาใหม่ถ้าพี่น้องยังบ่แน่อยากมีส่วนวันนี้น้องหากถ้าพี่น้องบ่ได้เป็นลูกของพระเจ้าก็ยากแล้วถ้าพี่น้องยังเป็นทาสอยู่พระเจ้าอยากให้พี่น้องได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสถ้าผู้ที่ยังเชื่อว่าตัวเองเป็นทาสอยู่พี่น้องปลดปล่อยตัวเองออกง่ายง่ายแนวไหนด้วยการรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเจ้าไทยเนาะผู้ที่เสือแล้วยังบ่ทันแน่ใจหรือผู้ที่ยังบ่ทันผู้จักสิทธิ์ได้รับสิทธิ์อันนี้พี่น้องจักรับสิทธิ์นั่นเป็นลูกของพระเจ้าในวันนี้พี่น้องก็รวมใจกันภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานจะไปเว้าไปถือคมและให้พี่น้องเว้านําเนาะหลังจากว่าอาเมนอาเมนได้มั้ยครับว่าเป็นภาษาฮิบรูภาษาของพระเจ้าหมายความว่าคําภาวนาอธิษฐานนี่เกิดเป็นจริงแล้วนี่น้อยจริงขอบใจโพงก็ดังนั้นให้พี่น้องเว้าตามหลังอาจารย์เน้อการภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้เฮาก็หลับตาแล้วก็เว้านําเนาะเว้าในสิ่งที่พระเจ้าให้เฮาเว้าแหละตื่นถ้าพี่น้องผู้ใดอยากเว้าก็เว้าเนาะบ่บังคับผู้ใดถ้าบ่อยากเว้าก็บ่อยากปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสจากสิ่งโซหายก็เว้านําแล้วก็รับสิทธิ์พิเศษที่พระเจ้าให้ในฐานะเป็นบุตรเพื่อรับมรดกและฤทธิ์เอารวมใจกันข้าแด องค์พระเยซูพระเจ้าท่านน้อยยอมรับว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าน้อยเองตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้ทุกข์จนขัดขืนย่านกลัวแต่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีศาจทั้งวัดนี้พน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูพระเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 ต่อปีเพื่อปลดปล่อยและกอบกู้มวลมนุษย์จากสิ่งสัวหายเก่ามานั้นประทานชีวิตใหม่แก่เขาดังนั้นน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาอันไทยองค์มาเป็นองค์ข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปน้อยขอขอบใจน้อยเชื่อว่าพระองค์สำละเหตุตามคำสัญญาทุกอย่างแล้วบัดนี้น้อยได้เป็นผู้สอบธรรมก็น้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้มีชีวิตของพระเจ้าก็น้อยจึงบ่เป็นทาสต่อไปน้อยได้กลับเกิดเป็นผู้มีส่วนได้รับมรดกของพระเจ้าได้รับ
พันธสัญญาใหม่ที่เขาหน่อยได้ยินผ่านไปเมื่อกี้นี่ถึงเวลานี้เขาหน่อยบ่เข้าใจแต่เขาหน่อยผู้ว่าพระองค์จะนำพาหน่อยให้เข้าใจได้ขึ้นเพื่อผมสมสินดีสันติสุขศาสนาผมจะเริ่มหนุงเฮืองจะเป็นของขน่อยปรากฏในชีวิตของขน่อยทุกมือขน่อยจึงขอขอบใจพระองค์สำหรับพระพรนั้นโดยข้มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบอกอาเมนพี่น้องเอาท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ทานก็วิทย์จากการเป็นทาสและได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแต่เป็นผู้รับมรดกของพระเจ้าแต่ท่านดำเนินชีวิตตามนั้นท่านจะเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเจริญรุ่งเรืองชีวิตการเป็นอยู่ไสยศาสตร์เนื้อครบจิบใครได้ป่วยเนื้อสิ่งสัวหายทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรเขาจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ได้รับฟังวันนี้แต่อย่าลืมแชร์ต่อเด้อแต่ต่อผู้อื่นให้ทุกคนได้รับพระพรด้วยกันเราไปตามพระบัญชาคริสต์แต่จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลี้ยวกับคืนหลังเราไปตามไปเราวิญญาณเขาปราศรีเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังวันพระเยซูจะเสด็จ